นะคะทางด้านของทหารพรานตชดที่344นะคะจังหวัดตากเขามีการร่วมกันกับส่วนราชการแล้วก็ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยมาเคลียพื้นที่เอาเศษกิ่งไม้ต้นไม้อะไรออกเพื่อที่จะไม่ให้กีดขวางทางน้ํารวมถึงเตือนให้พี่น้องประชาชนเนี่ยขนของขึ้นสู่ที่สูงด้วยคุณผู้ชมพันเอกจากกระพงเทพพันธ์ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทารพรานที่35สั่งการให้กองร้อยหน่วยขึ้นตรง หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35ในพื้นที่จับมือกับส่วนราชการหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงจิตอาสาและก็ชาวบ้านช่วยกันป้องกันภยัยลงพื้นที่กันไปช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภยัยพายุหมาอ้อนแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกต่างเนี่ยนะเขาให้เก็บขึ้นไปอย่างบนพื้นที่สูงโดยให้พี่น้องประชาชนเนี่ยที่สัญจรเส้นทางหลวงหมายเลข105แม่สอดแม่สเสียงช่วงหลักกิโลเมตรที่91ในพื้นที่ของอำเภอแม่สอดจังหวัดตาก ให้ระวังกันด้วยเพราะว่ามีต้นไม้หักโค่นกีดขวางการจราจรปัจจุบันเส้นทางการสัญจรจราจรในเส้นนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ยังเป็นไปได้อย่างปกติแต่พอมันหักโค่นลงมาแบบนี้เนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมให้ระวังกันด้วยค่ะขับรถขับราตอนนี้นะคะสังเกตดีๆทั้ทงข้างทางถ้าเกิดว่าเห็นลมพัดพายุมาอย่าฝืนไปนะคะเพราะอาจจะทำให้เกิดอันตรายได้นอกจากนี้ก็ยังมีภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่อีกหลายส่วนมีฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมน้ำป่าไหลหลา,ลาก เจ้าหน้าที่ทหารก็เลยจับมือกับมูลนิธิเพชรเกษมตำรวจตะเวนชายแดนที่344หน่วยกู้ภยัยเล่งลงพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนเตรียมยุโทโธปกรณ์เข้าไปช่วยเหลือประชาชนก่อนที่ข้าวของนั้นจะได้รับความเสียหายมากไปกว่านี้นะคุณผู้ชมนะนดูแลกันทั้งสุขภาพด้วยแล้วก็เรื่องของการเดินทางแบบนี้ อันนี้อันตรายจริงๆต้องระวังนะคะเพราะว่าการที่เราเดินทางไปไหนมาไหนหรือแม้แต่เดินอยู่เฉยๆบนบาดวิถีหรือฟุตบาทเนี่ยคุณผู้ชมระวังด้วยนะคะอย่าใช้โทรศัพท์มือถือหรือว่าอย่าอยู่ในพื้นที่ที่เป็นการเสี่ยงอันตรายต่อการเกิดฝ้าร้องฟ้าผ่าหรือถ้าเกิดลมพายุมาเนี่ยให้หาที่หลบที่เป็นที่กำบงังที่แข็งแรงและก็แข็งแกร่งนะคะพอที่จะป้องกันตัวเองได้ค่ะ